สัตว์แต่ละชนิดก็มีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักแตกต่างกันไปแต่คุณรู้หรือไม่ว่าภายใต้ความน่ารักนั้นอาจแอบแฝงด้วยอันตรายร้ายแรงที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยก็เป็นได้สวัสดีค่ะลองมาดูวันนี้จะพาคุณไปพบกับ10สัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลกอันดับที่10ปลาปักกระเป้าปลาปักกระเป้าเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักแต่คุณรู้ไหมว่าภายใต้ความน่ารักของมันนั้นแอบแฝงด้วยพิษที่อันตรายมากมายแต่ถึงจะมีพิษอย่างไรปลาปักกระเป้าก็ยังมีคนนิยมบริโภคมากโดยเฉพาะในแถบประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีโดยเนื้อปลาปักกระเป้านั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีพิษแต่ส่วนที่มีพิษก็คือผิวหนังของมันนั่นเองเมื่อมันรู้สึกถูกคุกคามหรือไม่ปลอดภัยลำตัวของมันจะขยายใหญ่ขึ้นและปล่อยพิษออกมาซึ่งพิษของมันทำให้มนุษย์อย่างเราๆเป็นอัมพาตและหยุดหายใจได้ในที่สุด oh, no. นอกจากหนังของมันแล้วเครื่องในของปลาปักกระเป้าก็มีพิษด้วยนะคะและพิษเหล่านี้มักจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาตอนแรกเพราะฉะนั้นพ่อครัวที่จะแล่ปลาปักกระเป้าต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นถึงจะรับรองความปลอดภัยได้เพราะถ้าหากินพิษของปลาปักกระเป้าไปอาจไม่แค่เป็นอัมพาตนะคะแต่จะทำให้เสียชีวิตได้ในทันทีเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่าเข้าใกล้ปลาปักกระเป้าดีที่สุดนะคะอันดับที่9หอยเต้าปูนลายหินอ่อนหอยเต้าปูนตัวเล็กๆสีสันสวยงามมีรูปร่างไม่แตกต่างจากหอยทะเลทั่วๆไปเท่าใดนักแต่พิษของมันนะหรอเพียงแค่หยดเดียวสามารถฆ่าคนได้ถึง20คนเลยนะเออ oh, no. ถ้าคุณเล่นน้ำทะเลที่มันค่อนข้างอุ่นๆแล้วเห็นเจ้าตัวนี้อยู่อย่าคิดที่จะไปหยิบมาเล่นเลยนะคะแค่ดูมันอยู่ห่างๆก็พอแล้วเพราะถ้าคุณโดนพิษมันเล่นงานแล้วก็จะเจ็บปวดทรมานหลังจากนั้นก็จะเริ่มบวมร่างกายจะคันยุกยิกเป็นอัมพาตระบบการหายใจล้มเหลวและก็ตายในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีแค่30คนเท่านั้นที่ตายเพราะหอยเต้าปูนและที่สำคัญปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษหอยเต้าปูนด้วยนะคะอันดับที่8กบลูกดอกกบลูกดอกสีน้ำเงินนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าฝนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้จะไม่ค่อยพบในบ้านเราแต่ก็ดูไว้เผื่อพบเจอและจะได้ห่างไกลโดยเร็วอย่าเผลอไปจับเล่นเชียวนะเพราะมันเป็นกบที่มีสีสันสวยงามแต่พิษของมันร้ายแรงมากๆพิษของกบลูกดอกหนึ่งตัวสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนและหนูถึง 20,000 ตัวเลยพิษของมันเพียง5ไมโครกรัมหรือเท่ากับแค่ปลายเข็มก็สามารถฆ่าคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ๆได้ดังนั้นพิษของกบชนิดนี้จึงถูกนำมาใช้ในลูกดอกอาบยาพิษของอินเดียแดงมันจึงถูกเรียกว่ากบลูกดอกนั่นเองอันดับที่7ไทปันพ้นทะเลงูไทปันถูกพบได้มากในทวีปออสเตรเลียเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากพิษที่มันปล่อยออกมาจากการกัด1ครั้งสามารถฆ่าคนได้ถึง100คนหรือหนูประมาณ 250,000 ตัวพิษของมันสามารถฆ่าคนได้ภายใน45นาทีแต่อย่างไรก็ตามงูไทปันเป็นงูที่ค่อนข้างขี้อายและไม่เคยมีการบันทึกว่ามีคนตายจากพิษของมันเลยอันดับที่6แมงมุมบราซิลแมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล้วยนี้ถึงชื่อจะน่ากินแต่มันได้รับการบันทึกลงในกินเนส World Record ว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกพิษของมัน
มีพิษทำลายประสาทพวกมันจะอันตรายอย่างมากเพราะโดยนิสัยของพวกมันแล้วมันชอบแอบอยู่ตามรองเท้าตู้เสื้อผ้าแม้กระทั่งในรถยนต์พิษของมันถ้าโดนกัดนอกจากจะทำให้เจ็บปวดอย่างมากแล้วมันยังจะทำให้อวัยวะเพศของเราควบคุมไม่ได้และถ้ารอดตายจากการโดนมันกัดก็จะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเลยทีเดียวอย่างนี้ยอมโดนกัดให้ตายดีกว่าไหมคะหากใครไม่อยากโดนกัดก่อนสวมใส่รองเท้าควรระมัดระวังเจ้าแมงมุมกล้วยด้วยนะคะอันดับที่5ปลาหินถ้าจะพูดถึงความสวยงามน่ารักแล้วก็เจ้าปลาหินท่าทางจะแพ้อย่างราบคาบเลยทีเดียวแต่ถ้าแข่งกันเรื่องความรุนแรงของพิษแล้วก็เจ้าปลาหินก็ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนมันได้ชื่อว่าเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนอกจากมันจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วแล้วมันยังพลางตัวเป็นก้อนหินทะเลได้อย่างแนบเนียนเลยทีเดียวที่มองเห็นลักษณะเช่นนี้อย่าเข้าใจว่าหินโดนตะไคร่น้ำเกาะนะคะเพราะถ้าเผลอไปโดนหนามของมันเข้าคุณอาจจะโดนพิษทันทีเพราะพิษของปลาหินนี้จะอยู่ในหนามของมันมีคนบอกว่าถ้าคุณโดนมันแทงเข้าแล้วก็คุณจะได้ลิ้มรสความเจ็บปวดเท่าที่มนุษย์จะเจ็บได้เลยทีเดียวนอกจากความเจ็บปวดสุดๆแล้วมันจะทำให้คุณเป็นอัมพาตแล้วก็ตายในที่สุดอันดับที่4แมงป่องเดสต็อกเกอร์แมงป่องโดยทั่วไปนั้นถึงแม้จะโดนกัดพิษของมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมนุษย์ได้มากนักอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่สำหรับแมงป่องพันเดสต็อกเกอร์เลยเพราะพิษของมันสามารถทำลายระบบประสาทได้ถ้าคุณโดนมันกัดคุณจะปวดอย่างมหาศาลจากนั้นจะตามมาด้วยอาการไข้ขึ้นเป็นอัมพาตและตายในที่สุดแต่ถึงแม้พิษมันจะร้ายแรงมากแต่มันก็ไม่สามารถฆ่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ได้แต่ว่ามันจะเป็นอันตรายมากๆต่อเด็กทารกและคนชราถึงแม้ว่ามันไม่สามารถที่จะฆ่าผู้ใหญ่ได้แต่มันก็ทำให้เป็นอัมพาตได้นะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีไม่ควรโดนกัดจะดีกว่าอันดับที่3ปลาหมึกแหวนน้ำเงินปลาหมึกแหวนน้ำเงินนั้นมีขนาดที่เล็กมากขนาดประมาณลูกกอล์ฟเท่านั้นเองแต่ขนาดไม่ใช่ปัญหาสำหรับความรุนแรงของพิษมันเลยเพราะพิษมันสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาทีและที่สำคัญมันยังไม่มียาแก้พิษถ้าหากคุณโดนปลาหมึกแหวนน้ำเงินกัดแล้วก็คุณสบายใจได้เพราะคุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือทรมานอะไรมากนักหรอกแต่พิษมันจะเริ่มทำลายระบบประสาทของคุณหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกอ่อนแอและคุณก็จะเริ่มควบคุมตนเองไม่ได้ระบบการหายใจจะเริ่มล้มเหลวหลังจากนั้นก็ตายในที่สุดหรือนี่ที่เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูจริงๆหากเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นสัตว์ทะเลลักษณะนี้ควรถอยห่างเป็นดีที่สุดนะคะอันดับที่2งูจงอางงูจงอางเป็นงูพิษที่มีลำตัวยาวที่สุดในโลกโดยขนาดโตสุดที่ 5.6 เมตรงูจงอางนั้นเรารู้กันว่าอาหารโปรดของมันก็คืองูนั่นหมายความว่ามันกินสัตว์ตระกูลเดียวกันและเพียงแค่โดนมันกัดแค่ครั้งเดียวก็ทำให้คนตายได้อย่างง่ายๆและพิษของมันนั้นสามารถฆ่าช้างที่โตเต็มวัยได้เพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นในส่วนหัวของมันนั้นส่วนประกอบของมันแตกต่างกับงูโดยทั่วไปที่สำคัญมันพบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบในประเทศไทยด้วยอันดับที่1แมงกระพุนกล่องแมงกระพุนกล่องมีหลายสายพันธุ์และต้องยกให้เขาเป็นสัตว์มีพิษที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกเลยทีเดียวเพราะตามรายงานบอกว่ามันฆ่าคนไปแล้ว
5,567 คนส่วนใหญ่คนที่โดนพิษนั้นจะช็อกและหัวใจล้มเหลวก่อนที่จะกลับถึงฝั่งแต่ถ้าคุณโดนพิษมันก็ยังมีโอกาสที่จะรอดอยู่นั่นก็คือต้องรีบนำน้ำส้มสายชูมาล้างอย่างน้อย30วินาทีเพราะมันจะทำลายพิษของแมงกระพุนกล่องก่อนที่มันจะเข้าสู่กระแสเลือดใครที่ไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นสัตว์รูปร่างแบบนี้อย่าเข้าใกล้เป็นดีที่สุดหากใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์มีพิษหรือเคยพบเห็นสัตว์อะไรที่มีพิษอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ